สวัสดีครับทู้ฟังที่รักครับมาดูเหตุผลหนึ่งที่สวจะไม่โบวหนุนให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าโบเปิดโพสต์ว่าที่สศสก้าวไกลทัศนคติจาบจ้วงเป็นเหตุให้สวไม่โหวตหนุนพิธาเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับคุณนัทธามหัตนาหรือว่าโบได้เคลื่อนไหวทางการเมือง โดยการเขียนข้อความลงไปใน Facebook นะครับบอกว่าอย่างนี้ครับเห็นคุณไอติมมาหาเสียงกับสวแล้วก็เห็นใจเพราะว่ากติการนี้เนี่ยมันไม่ควรจะมีอยู่ตั้งแต่แรกแล้วแต่จะหวังให้ทั้งสสและก็สวที่มีความแตกต่างเชิงอุดมการณ์กับพักเก้าวไกลอย่างสุดขั้วให้เข้ามายกมือโหวตให้เนี่ยมันก็ยากอีกในเมื่อสสและสมาชิกพักคก้าไกลเนี่ยมีคนที่แสดงออกแบบนี้อยู่เต็มไปหมด อย่างเช่นสอสอ,สอเขตบางบอนเป็นต้นประเทศนี้มีความหลากหลายจะเป็นผู้นำของคนทั้งหมดได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นผู้ประสานไม่ใช่มีส่วนหรือว่าไปสนับสนุนการกล่อนรอยร้าวให้มันลึกยิ่งขึ้นหวังว่าทุกฝ่ายจะได้บทเรียนนะคะจริงๆแล้วข้อความนี้เนี่ยไม่ใช่ความรับอะไรเลยคนที่เล่นทวิตเตอร์เขาเห็นกันก่อนจะเลือกตั้งแล้ว แต่ที่ไม่แชร์ก็เพราะว่าไม่อยากจะให้ขยายไปจนมีผลต่อการเลือกตั้งวันนี้นำมาเพื่อเป็นตัวอย่างอธิบายว่าเพราะอะไรก้าวไกลถึงจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากสวและสส,ส,สที่เหลือในรัฐสภาทุกคนเนี่ยเขารู้วิถีของก้าวไกลดีและมันก็ขัดกับอุดมการณ์ของเขาสิ่งที่คุณไอซ์โพสเนี่ยเป็นการแสดงความเห็นสาธารณะนะคะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยประชาชนสามารถที่จะตรวจรสอบทัศนคติของสสจากการแสดงความเห็นสาธารณะได้อยู่แล้ว